หลังจากเกิดกระแสดราม่าร้อนระอุอย่างหนักค่ะบนโลกออนไลน์กรณีโปรดิวเซอร์ชื่อดัง1จักรวาลเกี่ยวกับการแสดงออกถึงความรักกับลูกสาวในลักษณะที่ไม่เหมาะสมจนก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาตามมามากมายกลายเป็นมหากาพย์ลุกลามไปใหญ่โตโดยเจ้าตัวก็ได้ออกมายอมรับความผิดพลาดพร้อมกับขอบคุณทุกๆคำชี้แนะและยินดีนำบทเรียนในครั้งนี้มาปรับปรุงซึ่งจากเรื่องราวทั้งหมดก็นับได้ว่าเป็นมรสุมหนักที่กว่าดราม่าเหล่านี้จะสงบลงก็เล่นเอาสาหัสอยู่เหมือนกันจนล่าสุดค่ะหนึ่งจักรวาลก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวใน IG ส่วนตัวนะคะเป็นการฝากข้อคิดให้สังคมเอาไว้เตือนใจตัวเองโดยได้มีการโพสต์ภาพพร้อมตั้งแคปชั่นว่าไม่มีใครตัดสินชีวิตเรารู้ดีว่าไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบหรอกก่อนที่จะชี้นิ้วตัดสินใครแน่ใจนะว่านิ้วนั้นสะอาดจริงจากข้อความนี้ค่ะก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เห็นด้วยพร้อมทั้งส่งกำลังใจมาให้หนึ่งจักรวาลและครอบครัวกันเป็นจำนวนมากค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Insight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Insight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ